สวัสดีครับน้องๆครับเรามาทำระบบติวตอเรียลกันต่อนะครับในตอน Build It Play It Island of Move นะครับเราอยู่ที่ Lesson ที่2กันแล้ว Lesson แรกนะครับเราทดสอบเกมเทมเพลตกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแอนิเมชันกันนะครับเอาละครับการสร้างแอนิเมชันนะครับเราจะมาเริ่มทำกันแล้วนะครับนี่นะครับการสร้างแอนิเมชันเปรียบเหมือนการกำหนดท่าให้กับหุ่นนะจะเห็นว่าอันนี้นะครับมี2ท่านะครับในบทเรียนนี้เราจะได้สร้าง2การโพสท่านะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเล่นเกม Roblox Studio จะเชื่อมโยงทั้ง2ท่านี้เข้าด้วยกันนะครับเกิดเป็นแอนิเมชันขึ้นมาเหมือนมีท่าที่1กับท่าที่2เสร็จแล้วก็เริ่มเล่นท่าที่1ก่อนแล้วก็ท่าที่2แล้วก็ท่าที่1แล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดย Roblox Studio จะเชื่อมโยงให้มันดูสมูทนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ในการสร้างแอนิเมชันก็คือ Animation Editor นะครับซึ่งท่าทั้ง2ท่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับท่าแล้วก็ Final Animation ก็คือ Animation ที่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมานะครับก็ข้อที่1นะครับไปหา Animation Editor กันนะครับไปคลิกที่ปลั๊กอินตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้ตรงเมนูนะครับถัดจากวิวกดที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็คลิกที่ Animation Editor นะครับอยู่ตรงนี้เลย Animation Editor คลิกลงไปแล้วก็ Animation Editor จะโผล่ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาที่ด้านท้ายของหน้าจอเรานะครับเดี๋ยวครูจิ๊บขอปิด Output ไปก่อนนะครับนี่นะฮะนี่คือ Outputหน้าต่างเอาพุทปิดไปก่อนไม่ได้ใช้โอเคทีนี้ต่อไปเราจะต้องการตัวละครเพื่อจะทำการแอนิเมตนะครับซึ่งในตัวเทมเพลตนี้เนี่ยนะครับบนตรงนี้นี่ตรงนี้ครับบนแป้นตรงนี้นะครับได้ทางเกมเขาได้สร้างเตรียมไว้ให้เราละก็ให้คลิกที่ตัวนี้นะครับที่ฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องก็จะไปจับอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วจะเห็นว่าข้างล่างตรง Animation Editor นะครับมีรายชื่อเกิดขึ้นมาซึ่งก็คือชื่อของชิ้นส่วนต่างๆนั่นเองนะครับชื่อของชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายของตัวฟิกเกอร์นี้นะครับเอาละครับคราวนี้เตรียมตัวที่จะกำหนดท่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจิ๊บซูมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับสามารถเลือกได้ด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาหุบตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะเมนูตรงนี้จะได้เห็นได้กว้างๆขึ้นหน่อยนะครับเอาละก่อนที่จะสร้างโพสต์นะครับเราจะทำให้มันง่ายขึ้นที่จะโพสตัวหุ่นนะฮะด้วยการเปลี่ยนโปรแกรมเซตติ้งนะครับแล้วก็ตำแหน่งของกล้องนะฮะในโมเดลแท็บนะครับไปที่โมเดลแล้วก็หา snap to grid นะฮะนี่ครับ snap to grid ตัวนี้นะครับให้แน่ใจว่า rotate กับ move เนี่ยตรงหน้าคำว่า rotate กับหน้าคำว่า move เนี่ยไม่ถูกติ๊กอยู่นะครับไม่ถูกติ๊กอยู่โอเคทีนี้ถ้าเราจะขยับมุมกล้องนะครับก็สามารถกดปุ่มที่ WASD นะครับแล้วก็ QE ด้วยนะครับ QE จะยกขึ้นยกลงอันนี้ Q อันนี้ E A S A A D S ซูมออก W ซูมเข้าแล้วก็การคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับจะเป็นการแพนไปจะเป็นการหมุนกล้องแบบนี้นะฮะขอโทษครับเป็นการหมุนกล้องแบบนี้นะแล้วก็การกด Shift ค้างไว้ก่อนจะกดปุ่ม WASD เนี่ยจะช่วยให้การขยับเนี่ยมันไม่กระตุกไม่เยอะมากนะครับค่อยๆขยับเห็นไหมครับจะขยับได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสร้างท่าทางแรกหรือว่า first pose กันนะครับเริ่มด้วยการสร้างท่าทางแรกของ animation ของเรานะครับซึ่งในบทเรียนนี้จะแสดงทำท่าว่ายน้ำนะแต่ว่าของนักเรียนจะเป็นอะไรก็ได้นะครับตามแต่ที่เราต้องการ
ซึ่งโพสท่าแรกของนักเรียนก็จะขึ้นอยู่กับแอนิเมชันที่เราต้องการนะครับการโพสให้ตัวหุ่นเนี่ยทำโดยการหมุนหรือว่าโรเตทพาร์ทแต่ละอันและข้อต่อเช่นศีรษะหรือว่าข้อศอกนั่นเองนะครับเอาละครับกลับมาที่Roblox Studio นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปหน่อยนึงอุ้ยซูมเข้าไปนะครับกดชิปก็จะซูมช้าลงนะครับแล้วก็หันมาดูข้างๆดีกว่านะประมาณนี้นะครับขึ้นอุ้ยลงนิดนึงนะประมาณนี้ซูมเอาหน่อยเอาละครับทีนี้การจะหมุนหรือโรเตทเนี่ยให้คลิกที่ตัวส่วนของชิ้นส่วนของตัวนะครับแล้วก็จะมีเช่นคลิกที่แขนก็จะมีการอุปกรณ์การโรเตทเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นโรเตทด้วยการลากแฮนเดิลก็คือพวกสีวงสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีแดงก็ตามนะฮะตอนนี้เราคลิกที่ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งแต่ละแฮนเดิลเนี่ยจะหมุนไปในทิศทางที่แตกต่างกันนะครับถ้าอยากจะทำยกเลิกการหมุนนะครับที่ทำไปก็กด Control แล้วก็ค้างไว้แล้วก็กด Z ก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำท่าคล้ายๆว่ายน้ำกันนะครับเดี๋ยวคุณจิ๊บซูมเอาก่อนก่อนอื่นถ้าเราจะทำการหมุนเขาแบบว่าทั้งตัวนะครับทั้งตัวก็ให้คลิกที่ตรงแถวเอวแบบนี้นะครับแล้วก็จับที่นี่ครับนี่จับตรงวงสีแดงเขาก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันนะเหมือนจะว่ายกบว่ายท่ากบเสร็จแล้วก็มาคลิกทีนี้เราอาจจะต้องหมุนไปหมุนมาหน่อยนะครับแล้วคลิกที่แขนนะครับแล้วก็จับเขายกแขนขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็ขาเนี่ยอาจจะหมุนขึ้นหน่อยนึงนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็หมุนอีกหน่อยนึงก็ต้องดูว่าเราจะให้เขาทำท่าอะไรนั่นเองนะเราก็ค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ทำด้านหนึ่งแล้วก็มาทำอีกด้านหนึ่งพยายามกดชิปค้างไว้นะครับจะช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้นปึ๊บเอาแขนขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนขานี่ก็ต้องเตะขานิดนึงเนาะโอเคแขนนี่เอาขึ้นมาหน่อยสนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปึ๊บนะครับอาจจะหมุนหัวไหล่หน่อยนะครับหัวไหล่แล้วก็ค่อยๆหมุนไปทางนี้ดูสักหน่อยนึงนะครับสมมติว่าเราจะทำนี้หมุนมือด้วยหมุนมือก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคพอได้อันนี้ลงมาหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับก็น้องลองไปปรับๆเอานะครับสมมติเอาหัวขึ้นนิดนึงก็ได้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาแขนขึ้นมามากกว่านี้หน่อยโอเคก็อันนี้เอาลงไปหน่อยโอเคประมาณนะครับเอาละครับอันนี้คือfirst post ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาทำ post ที่2นะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้เจนโค้ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ